การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7สีฤดูกาล2018วันนี้เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบ2ครับที่สนามซ้อมเมืองทอง BGFC รุ่นอายุไม่เกิน18ปีในนามโรงเรียนธัญรัตน์ครับพบกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจีรประวัตินครสวรรค์เกมครึ่งแรกครับมาที่จังหวะนี้ครับตะวันโคสุโพตัดบอลได้ก่อนไหลธนาดลจับด้วยซ้ายยิงเข้าไปครับเรียบร้อย BGFC U18 ครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0ในนาทีที่8ลูกเกมในครึ่งแรกครับ BG เล่นดีกว่าแล้วก็นำอยู่ที่1ประตูต่อ0ครึ่งหลังครับจังหวะนี้ครับธนาโดนครับยิงไกลเลยครับชนเสาครับใจไม้เส้นละกำมากครับเจ้าฟิล์มครับยิงตั้งแต่จังหวะเคลียร์เลยแต่ก็ยังไม่เป็นประตูที่2ครับจนกระทั่งจังหวะนี้ครับตะวันโคสุโคคนเดิมครับแตะหลบ1ครับกระชากไล่ทำชิงกับเนติธรครับไหลมาเป็นตะวันครับจิ้มง่ายๆเข้าไปครับ BGFC U18 ครับหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0ลูกนี้เกิดขึ้นนาที21ครับอย่างไรก็ตามสุนกุหลาบไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับทีนาดนโดนธนพลห่อทองครับเกี่ยวล้มในเขตโทษส่วนกุหลาบได้ลูกจุดโทษครับและเป็นทีนาดนครับทีลุกมาสังหารเองก่อนยิงเหมือนจะแป้ครับแต่ก็ยังได้ประตูครับส่วนกุหลาบไล่มาเป็น1ประตูต่อ2อย่างไรก็ตามครับส่วนกุหลาบทำได้ดีที่สุดแค่นั้นครับจบเกมการแข่งขันครับ BGFC U18 ครับเอาชนะส่วนกุหลาบวิทยาลัยจีรประวัตินครสวรรค์ครับ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ3ครับไปพบกับโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมครับในวันเสาร์ที่13ตุลาคมนี้ครับเวลา 9:50 น.